มาครับผมสำหรับท่านที่กำลังมองหาบ้านครับผมวันนี้มีบ้านสวยๆมานำเสนอนะฮะเป็นบ้านไม้ยกสูงครับผมแล้วก็ทางด้านนี้ก็สามารถทำที่จอดรถได้เลยเนี่ยนะฮะแล้วก็แปลงที่ดินนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนด้านหลังบ้านหลังนี้นะฮะก็เป็นแม่น้ำปิงครับผมนั่นหมายความว่าบ้านหลังนี้ติดกับแม่น้ำนะฮะสำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยที่ยกหูโทรมาหาผมเนี่ยต้องการบ้านพักตากอากาศเนี่ยโอ้เรียนเชิญครับผมว้าวว้าวว้าววิวผมอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าเนี่ยครับก็อยู่บนเขาตรงนี้นะพระธาตุสีครูบางสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมจากช่องนาวัดอสังหาครับผมวันนี้มานำเสนอบ้านพร้อมที่ดินเนาะผมดูจากบ้านแล้วเนี่ยสวยงามมากๆเลยแล้วก็ข้อสำคัญคือบ้านอยู่ติดกับแม่น้ำปิงฮะซึ่งเป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างลำพูนแล้วก็เชียงใหม่นะฮะผมเข้ามาจากหน้าแปลงที่ดินหน้าแปลงที่ดินเนี่ยคือทางมันจะว้าวนิดนึงแต่รูปแปลงที่ดินเนี่ยก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะฮะแล้วก็ภายในแปลงมีลำไยทั้งหมด22ต้นนะฮะอันนี้ผมให้ดูในส่วนของลำไยก่อนนะฮะเนี่ยครับรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็ความลึกจนไปถึงแม่น้ำเนี่ยผมดูแล้วน่าจะประมาณ300เมตรแล้วด้านหน้าเนี่ยจะเป็นบ้านซึ่งสวยงามมากๆเลยด้านล่างเนี่ยจะทำเหมือนแบบสไตล์ล็อบเนาะบ้านหลังเนี่ยก็คือเป็นลักษณะเป็นปูนเปลือยส่วนด้านบนเป็นไม้เนาะเนี่ยนะฮะก็ผมจะเรียกว่าเป็นเรือนไทยประยุกต์ได้ไหมอ่ะผมว่ามันน่าจะโอเคอยู่นะแล้วกระจกเนี่ยบานใหญ่มากๆเลยกระจกนี่รอบทิศทางเลยนะฮะเมื่อกี้นี้ผมลองขึ้นไปวัดในส่วนของกระจกเนาะกระจกโอบานใหญ่มากครับผมเป็นกระจกบานสไลด์นะฮะแล้วก็ในส่วนของความกว้างของจากอีกฝั่งนึงนะก็คือเป็นแนวรั้วเนี่ยนะแล้วก็มาชนอีกฝั่งนึงเนี่ยทั้งหมด 19.3 เมตรนะฮะรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะส่วนความลึกเนี่ยผมดูแล้วน่าจะเกิน300เมตรแน่ๆเลยด้านหลังเนี่ยเป็นแม่น้ำปิงเลยนะฮะแล้วก็ภายในแปลงมีลำไยทั้งหมด22ต้นนะฮะอายุลำไย20ปีบางต้นก็น่าจะ25ปีได้นะฮะส่วนตรงนี้จะเป็นที่โล่งๆเลยกระเบื้องเป็นกระเบื้องหลอนคู่นะแล้วด้านบนเนี่ยจะโล่งไม่มีอะไรครับด้านบนตรงนี้ก็สามารถประยุกต์ทำเป็นที่เก็บของได้เนาะหรืออาจจะแขกไปใครมาช่วงหน้าหนาวไว้กลางเต็นท์เนี่ยผมถือว่าก็เหมาะนะเนี่ยเราขึ้นมาตรงนี้มันก็จะโล่งเนี่ยนะฮะเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านยอมรับว่าอากาศเย็นนะเย็นมากๆเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนบ้านเขาจะปลูกอะไรนะเนี่ยนะฮะนี่แล้วก็มีแนวรั้วชัดเจนฝั่งนู้นก็มีแนวรั้วนะฮะแล้วก็นี่บ้านเนี่ยให้ชมกระจกใหญ่มากนะครับกระจกนี้รอบทิศทางเมื่อกี้นี่ผมขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็ลองเปิดกระจกดูเนี่ยยอมรับว่ากว้างมากกระจก 1.7 คูณ 1.3 เมตรนะฮะกระจกเนี่ยเป็นกระจกบานสไลด์แล้วด้านบนเป็นกระเบื้องลอนคู่เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงเนาะด้านล่างเนี่ยเราสามารถเอาไว้จัดกิจกรรมได้เลยเนาะอาจจะแขกไปแค่มาเราก็อาจจะมานั่งคุยด้านล่างเอาโต๊ะมาตั้งเนี่ยหรืออาจจะใช้ในพื้นที่ในส่วนนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าโอยอมรับว่าเนื้อที่เหลือเลยเนื้อที่ทั้งหมดนะฮะ2ไร่กับอีก228ตารางวาเป็นเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นนส4จคุดแดงนะแล้วก็เจ้าของทรัพย์เปิดราคาไว้ที่ 3.7 ล้านนะฮะพิกัดนั้นอยู่ที่ตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นกระเบื้องแกนิโต้เนาะเดี๋ยวผมมาแจ้งในส่วนของพื้นที่ใช้สอยนะฮะด้านบนจะเป็นห้องโล่งๆนะฮะส่วนห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะฮะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด104ตารางเมตรนะฮะเมื่อกี้นี้ผมวัดจากด้านนี้มาแล้วก็ด้านลึกทั้งหมด104ตารางเมตรเห็นไหมฮะด้านบนเป็นไม้แล้วก็รอบๆเนี่ยจะเป็นกระจกความสูงนะฮะจากพื้นถึงเพดานเนี่ยนะฮะ อยู่ที่2เมตร20ครับผมส่วนห้องน้ำด้านล่างนี่จะเป็นห้องน้ำอันนี้เจ้าของทราบเขาไม่อยู่นะเห็นไหมมันก็จะรกนิดนึง
ในส่วนของห้องน้ำนะฮะ 2.3 คูณ 2.7 เมตรเนี่ยนะห้องน้ำ 2.3 ตรงนี้ 2.7 เมตรสวยงามเลยเป็นลักษณะเป็นสไตล์ล้อเป็นปูนเปื่อยแล้วนี้พอเราเดินผ่านมาตรงนี้จะเป็นกระจกบานสไลด์ตรงนี้น่าจะเป็นห้องรับประทานอาหารด้านนี้เนี่ยนะแล้วก็ติดกระจกรอบทิศทางเลยด้านบนก็จะเป็นหน้าต่างเห็นไหมครับโอ้สวยงามเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปูนเปื่อยนี่ก็เป็นสไตล์ล้อเป็นคล้ายๆแบบเรือนไทยประยุกต์ได้ไหมอ่ะอย่างที่ผมแจ้งท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลูกกงกึ่งเนี่ยนะเห็นไหมสวยงามเลยนี่ถ้าใครชอบนะแล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมฮะเป็นแม่น้ำปิงแล้วก็มีที่งอกเงยแล้วก็ด้านบนมาดูกันเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นห้องโล่งๆอย่างเงี้ยนะฮะเราก็สามารถกั้นเป็นห้องนอนได้เนาะแล้วก็ดูหน้าต่างดิเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8หน้าต่างนี้รอบทิศทางเลยแล้วหน้าต่างเนี่ยบานใหญ่มากๆเลยอย่างที่ผมแจ้งตะกี้เนี่ยนะฮะ 1.7 คูณ 1.3 เมตรนะหน้าต่างโอ้โหแล้วก็ติดมุ้งลวดแล้วด้วยเนี่ยนะฮะเป็นมุ้งลวดนะเป็นกระจกบานสไลด์เนี่ยนะฮะตรงนี้แขกไปใครมาเราก็สามารถมองได้เลยรูปแปลนที่ดินตามผมแจ้งนะฮะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะก็เข้ามาในซอยแล้วก็วิ่งตรงมาเลยตรงปากทางเนี่ยมันก็จะเว้าลิดหนึ่งอ่ะทีนี้พอเราเข้ามาในแปลงก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยด้านข้างเนี่ยก็คือปลูกกล้วยโอ้ธรรมชาติปุดๆเลยแล้วก็ห่างจากลำพูนนะตัวเมืองลำพูนเพียงแค่17กิโลเมตรเองแล้วก็ห่างจากเชียงใหม่นะฮะ48กิโลเมตรและสนามบิน44กิโลเมตรเนี่ยจะเป็นห้องโล่งๆอย่างเงี้ยด้านบนจะเป็นฝ้าเนี่ยมั้ยจะเป็นไม้ไผ่มาสารแล้วก็จะมีไฟซาลาเปา3ดวงเนี่ยนะฮะก็จะประมาณนี้ไม้ไม่ผุนะฮะไม้น่าจะเป็นไม้ลูกผสมด้วยแหละผมว่าแต่เป็นไม้เนื้อแข็งนะเนี่ยถ้าใครชอบแนวนี้เรียนเชิญเลยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่รับประทานอาหารเห็นไหมฮะโอ้สวยงามครับสุดยอดเลยโอ้ดีงามดีงามสวยงามเลยครับเหมาะที่จะเป็นบ้านพักตากอากาศเลยสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆหรือท่านผู้ชมเนี่ยที่กำลังมองหาเนี่ยคือมันเงียบสงบแล้วก็ส่วนตัวแล้วด้านหลังเนี่ยเห็นไหมติดกับแม่น้ำปิงเนื้อที่เหลือเลยตรงนี้ก็จะมีต้นลำไยเห็นไหมเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีต้นสักสี่ห้าต้นนะฮะต้นสักด้านหลังแปลง5ต้นแล้วก็จะมาสุดในส่วนของตรงนี้ตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นที่งอกเงยอ่ะตรงของเราน่าจะสุดตรงนี้ตรงนี้มีที่งอกเงยที่อยู่หลังแปลงเราด้านข้างนี้ก็ปลูกกล้วยเนาะแล้วก็ตรงข้ามเนี่ยจะเป็นน้ำปิงขวาข้ามไปก็จะเป็นเชียงใหม่ละเห็นไหมโอ้ตรงนู้นก็จะเป็นเรือนไทยอย่างสวยเลยเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดครับเห็นไหมเนี่ยนะฮะรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะลองชมบ้านดูเดี๋ยวครับโอ้โหสวยงามเลยครับเห็นไหมย้ำพิกัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะพิกัดอยู่ที่ตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนสวยงามเลยเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็เป็นในส่วนของหลังบ้านเนาะย้ำอีกครั้งนะฮะเนื้อที่ใช้สอย104ตารางเมตรนะฮะบ้านหลังนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นท้ายแปลงแล้วมีที่งอกเงยแล้วก็ติดแม่น้ำปิงเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามเลยครับเหมาะที่จะเป็นบ้านพักตากอากาศเลยนะฮะสำหรับเพื่อนพี่ๆที่มีความสนใจเนาะย้ำพิกัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะพิกัดอยู่ที่ตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเนื้อที่2ไร่กับอีก228ตารางวาเจ้าของทรัพย์เปิดราคาไว้ที่ 3.7 ล้านนะฮะนี่เลยเห็นไหมฮะโอเคนะครับผมส่วนการเดินทางต้องขอขอบคุณศาลปรับปรุงดินไม้พาวเวอร์กินพัดนะฮะส่วนเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะลงเบอร์พี่ประกิตไว้ก็สามารถคุยและสอบถามจากพี่ประกิตได้เลยเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมให้ชมบ้านอีกครั้งนึงนะฮะสวยงามเลยโอ้โหแล้วบรรยากาศดีด้วยส่วนตัวด้วยนะฮะแล้วเดินทางไม่ไกลด้วยนะฮะเข้าเมืองนี่แล้วท้ายแปลงโอ้โหสุดยอดเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงครับผม